ครซีรีส์ผีแนวใหม่จุดนัดพบชวนแฟนๆแต่งผีตามสไตล์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้คัดเลือกเข้ากระทบไหล่กับนักแสดงใกล้ชิดกิจกรรม Meet and Greet จุดนัดพบปี2อาทิตย์ที่18สิงหาคมสวนสนุกดรีมเวิลด์แฟนๆนะคะที่ชอบดูละครซีรีส์จุดนัดพบเนี่ยนะคะซีซั่น2นี้วันนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวมีกิจกรรมดีๆค่ะมาเชิญชวนนะคะตกลงเรามากี่คนครับเนี่ยแขกฮะคนเดียวค่ะผมกำลังเพ่งๆอยู่คนเดียวนะคะคือคุณหน่องนะคะคุณหน่องธนานะคะมาคนเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับหน่องธนานะฮะเจ้าเห็นใครอะคะพี่เห็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยหรือจะตลกกับผมครับเนี่ยไม่เห็นค่ะเห็นหน่องคนเดียวหน่องมาคนเดียวใช่ไหมคะครับผมค่ะวันนี้หน่องจะมาเชิญชวนกิจกรรมใช่ครับไปมีแอนกรีกันครับแล้วหน่องรู้สึกหนาวๆที่ข้างหลังบ้างไหมฮะหนาวอะไรครับแอร์เอาหนาวแอร์ครับผมค่ะครับก็มาเชิญชวนนะครับให้แฟนคลับครับมาถ่ายรูปคู่เป็นเราเนี่ยเรามาแต่งตัวเป็นผีแล้วก็มาถ่ายรูปคู่กับเพื่อนหรือว่าพ่อแม่พี่น้องก็ได้ถ่ายรูปคู่กับหน้าจอทีวีที่เขาเปิดละครอยู่แล้วก็ส่งมาที่แฟนเพจของละครนะครับผมอ๋อคือต้องถ่ายหนึ่งคือต้องถ่ายเป็นคู่ใช่ครับแล้วต้องถ่ายอยู่หน้าจอละครด้วยที่ออนแอร์อยู่ครับผมก็คือว่ามีคนหนึ่งต้องแต่งตัวเป็นผีใช่ครับแล้วทั้งสองคนเลยครับเอาสองคนเลยเหรอครับผมแต่งเป็นผีคู่กันสองคนครับผมอ๋อแล้วก็ถ่ายอ๋อเหมือนที่เราเห็นในตัวอย่างที่ส่งมาใช่ไหมคะเพราะว่ามีแฟนๆหลายคนเนี่ยนะคะส่งมาบางครั้งนี่ยังผิดกติกาหน่อยครับผมถ่ายมาคนเดียวบ้างหรืออะไรอย่างที่เห็นนี่คือมาคนเดียวใช่ครับผมฮะนี่อย่างนี้มาคนเดียวค่ะแล้วข้างหลังเนี่ยโอ้เริ่มเห็นแล้วว่าหลังๆคนเดียวนี่เองอ้าวใครไม่ทราบว่าต้องแต่งผีเนี่ยแต่งยังไงแต่งแบบคนที่ยืนข้างหลังหน่องก็ได้นะฮะน้องเห็นไหมไม่เห็นครับยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นแต่คุณผู้ชมเริ่มเห็นแล้วคือแต่งแบบไหนก็ได้ใช่ก็คือเหมือนกับให้แต่งเป็นผีครับแบบไหนก็ได้นะให้น่ากลัวครับครับผมครับแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการคัดเลือกคัดเลือกครับโดยทีมนักแสดงนี่แหละครับคือเหมือนกับใครชอบคู่ไหนก็เลือกเอาเลยครับผมค่ะปิดรับสมัครวันที่11สิงหาคมนี้โอ้นี่ก็ใกล้แล้วนะวันนี้วันที่2แล้วค่ะอีกแค่เพียง9วันครับผมแล้วไป Dream World กันเมื่อไหร่ครับกิจกรรมนี้วันที่18สิงหาคมครับผมในวันที่ถัดไปครับค่ะคัดเลือกแฟนคลับนี้ไปกี่ท่านคะ5คู่ครับก็คือ10คนครับ5คู่10คนงั้นคนที่แต่งเป็นผีคู่กันก็ต้องมาด้วยกันใช่ครับผมแล้วตอนไป Dream World นี่แต่งผีกันด้วยมั้ยฮะเออตรงนี้อะไรอ่ะผมยังไม่ได้คุยกันมาเลยอ่ะอ๋อค่ะเจ๊ยังแต่งเปล่าแต่งเปล่าแต่งเปล่าอ๋อไม่แต่งครับผมไม่แต่งไม่แต่งนะฮะก็ครับผมฝากติดตามหน่อยครับผมนะฮะทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์เวลา 5:30 นครับทางช่อง3นะครับแล้วก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่ามันน่ากลัวนะครับผมอยากจะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับมันคือด้วยทุกเพศทุกวัยครับผมก็อยากจะฝากติดตามกันครับเออแล้วก็ตอนนี้ตอนที่จะชมมันพรุ่งนี้นะฮะก็เป็นตอนสัมผัสที่หายไปครับผมฟังดูแล้วก็สยองเหมือนกันนะผมนิดเดียวได้ไหมคนที่ไป Dream World นี่มีแค่หน่องคนเดียวเหรอฮะอ๋อมีพี่บีมครับมีออมมีเพชรแล้วก็มีพุทธแล้วก็น้องกันดาครับพี่ตู่เวียวดีครับไปกันหมดเลยครับผมครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณตัวแทนที่แต่งตัวเป็นผีสาวมาด้วยนะคะสวัสดีสักนิดนึงได้ไหมครับครับดีครับผมขอบคุณครับโอ้เอาเสมอเลยนะครับเนี่ยใช่เมื่อกี้หลายคนเห็นแล้วตกใจนะโดยเฉพาะเคป๊อปเห็นค่ะ